พาเที่ยวงานแห่งศรัทธานะครับอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬนะครับก็มีโอกาสได้มาทำงานแล้วก็มาเที่ยวที่อำเภอโซ่พิสัยนะครับจังหวัดบึงกาฬได้เจองานเทศกาลแห่งศรัทธานะครับก็เป็นงานเกี่ยวกับการศรัทธาของอำเภอโซ่พิสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องพญานาคนะครับแล้วก็เลยมีการจัดงานออกร้านมีงานลำต่างๆนะครับแล้วก็มีการแห่ไปทั่วอำเภอนะครับก็พอดีผมได้มีโอกาสมาทำงานด้วยแล้วก็มาเที่ยวงานนะครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศต่างๆนะครับมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแห่รถนะครับรถไม่แน่ใจเขาเรียกว่ารถอะไรนะครับเหมือนรถพ่วงนะครับรถสเล้งรถพ่วงข้างนะครับแล้วก็จะมีป้ายนะครับป้ายเป็นรูปพญานาครถเนี่ยก็มาจากทุกหมู่บ้านนะครับหลายๆอำเภอหลายๆตำบล นะครับมาร่วมกันแล้วก็ที่หมู่บ้านนี้เนี่ยน่ารักมากเลยนะครับเขาก็จะวาดรูปพญานาคตามสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ตามฝาบ้านแทบจะทั้งอำเภอโซ่พิสัยเลยนะครับเก๋ไก่มากเลยนะครับก็คอนเซปต์เนี่ยเจ้าของคอนเซปต์ก็เป็นท่านอาจารย์ขาบนะครับอาจารย์ขาบเนี่ยก็เก่งมากเลยเป็นผู้คิดคอนเซปต์โลโก้สูเลอร์ค่านะครับก็คือใช้วัตถุดิบใช้ของภายในท้องถิ่นเนี่ยมาสร้างมูลค่านะครับอาจารย์ขาบแกก็มาปรับให้คนในหมู่บ้านเนี่ยมีศิลปะมีดีไซน์นะครับแล้วก็ทำให้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเที่ยวในอำเภอได้มากมายนะครับแล้วก็มีหน่วยงานราชการเนี่ยมาสนับสนุนที่อำเภอโซ่พิสัยกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็พามาดูบรรยากาศนะครับผมก็นั่งอยู่กับรถแห่มาด้วยครับนั่งรถพ่วงมาแล้วก็ยืนถ่ายวิดีโอมาเรื่อยๆก็สนุกสนานดีครับชาวอำเภอโซ่พิสัยก็น่ารักกันหมดเลยนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้ก็ขออ้อเขาลงรถแล้วก็เดินเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ก็โบกไม้โบกมือน่ารักเชียวอันนี้ก็โบกไม้โบกมือกันนะครับชาวอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬนะครับก็มาร่วมงานกันเยอะแยะเลยนั่งรถพ่วงข้างกันมาเดินมาบ้างขี่มอเตอร์ไซค์มาบ้างนะครับและเดี๋ยวพอช่วงเย็นหน่อยเนี่ยก็จะมีการแห่นะครับแล้วก็มีการลำถวายพญานาคนะครับส่วนรายละเอียดขั้นตอนแบบพิธีการเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ให้ดูภาพบรรยากาศเพลินๆแล้วกันนะครับดูถ่ายวิดีโอน่ารักน่ารักดูบรรยากาศของการแห่นะครับเนี่ยรถเขาก็จะติดป้ายติดอะไรมีทั้งวัยรุ่นมีทั้งแม่เฒ่าคนเฒ่าคนแก่ก็มาช่วยงานกันเต็มไปหมดนะครับก็บรรยากาศดีครับสนุกสนานภายในงานก็มีร้านรวงมาออกมากมายนะครับมีพวกของพื้นบ้านน้ำพริกผักสดของกินเล่นเครื่องดื่มต่างๆมีทุกอย่างครับอันนี้ก็เริ่มทยอยมาแล้วก็ขบวนค่อนข้างยาวนะครับก็จนเกือบมืดเลยโพเพเลยอันนี้ก็เป็นขบวนจากทางอำเภอโซ่พิสัยนะครับหน่วยงานต่างๆก็มาร่วมกันนักเรียนก็มาช่วยกันนักศึกษาก็มาช่วยกันนะครับแห่อันนี้ก็เกวียนใช้สีม่วงสีเขียวนะครับสีประจำจังหวัดน่ารักมากเลยครับมีเอกลักษณ์แต่งตัวก็ร่วมสมัยโชว์ผ้าที่ขายในหมู่บ้านจักสานในหมู่บ้านนะครับก็มาเดินออกมาแห่ร่วมขบวนกันนะครับอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศภาพไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมก็พาไปดูส่วนต่างๆนะครับแล้วก็มีช่วงตอนลำนะครับก็สวยงามมากนะครับคนโหเป็นร้อยเป็นพันลำพร้อมกันนะครับอันนี้ก็มาจากหลากหลายที่นะครับอั
นี่ก็มีเด็กๆนักเรียนถือต้นแห่มาด้วยนะครับแต่งตัวมีพ็อปมีบรรยากาศต่างๆนะครับเด็กนักเรียนมัธยมเด็กนักเรียนประถมนะครับก็มาร่วมงานกันก็เป็นงานของทั้งอำเภอโซ่พิสัยแล้วก็จังหวัดนะครับมีกระติบข้าวเหนียวยักษ์ก็สร้างบรรยากาศแล้วก็การท่องเที่ยวให้ได้ดีเลยครับคนอยู่อำเภอต่างๆก็แวะมาเที่ยวกันขบวนยาวมากครับคนก็เต็มไปหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวนางลำต่างๆก็มาจากขบวนที่แห่เนี่ยแหละครับแห่เสร็จแล้วก็มาลำในงานก็มีนักร้องมีท่านผู้มีเกียรติมีผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมงานกันเยอะแยะเลยครับก็ถือว่าเป็นงานที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับอำเภอโซ่พิสัยนะครับแล้วก็จังหวัดบึงกาฬนะครับที่จังหวัดบึงกาฬก็มีงานประเพณีมากมายนะครับมีหลายอำเภอเท่าที่จำได้ก็น่าจะมีประมาณ8อำเภอนะครับของจังหวัดบึงกาฬแล้วก็แต่ละอำเภอเขาก็มีเทศกาลประจำอำเภอด้วยนะครับถือว่าน่ารักเก๋เลยธงต่างๆนะครับธงริ้วขบวนนะครับใหญ่โตมากครับรูปขบวนมีหลากหลายรูปแบบลูกเด็กเล็กแดงก็มาช่วยกันหมดครับน้องๆก็ถือธงตัวเล็กตัวใหญ่มาช่วยกันหมดครับเพื่อนๆก็ชมภาพไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีวิดีโอเกี่ยวกับตอนลำแล้วก็ตอนแสดงงานต่างๆมาให้ชมด้วยนะครับขบวนก็ยาวมากครับหลายตำบลครับรวมกันมาแล้วก็มาจัดงานที่อบต.นะครับถ้าจำไม่ผิดของอำเภอทางอำเภอโซ่พิสัยครับเขาร่วมมือร่วมใจกันดีครับทุกภาคส่วนมาเที่ยวงานก็ได้เจองานพอดีงานบรรยากาศงานก็สนุกสนานมากครับมีทั้งลำทั้งเต้นทั้งร้องมีทั้งยิงพุหลากหลายรูปแบบครับนักเรียนนักศึกษาหน่วยงานต่างๆก็มาร่วมช่วยกันนะครับเต้นกันมาก็สนุกสนานครับเป็นบรรยากาศแบบรื่นเริงด้วยมาทำงานเป็นหน้าเป็นตาให้จังหวัดแล้วก็สนุกสนานด้วยนะครับทำให้อำเภอมีชื่อเสียงด้วยนะครับอันนี้ก็มีรถแห่ก็มาครับบรรยากาศก็โอ้โหอลังการมากครับทั้งรถแห่ทั้งรูปขบวนจัดเต็มเลยครับงานนี้อันนี้ก็เก็บภาพให้ดูบรรยากาศนะครับดูว่าแถวยาวขนาดไหนอันนี้ก็เริ่มเข้ามาในงานแล้วครับเดี๋ยวก็จะจัดรูปขบวนแปรรูปขบวนจัดงานพิธีหลังจากนั้นก็จะมีการแสดงนะครับคอนเสิร์ตมีงานแสดงการลำถวายพญานาคนะครับงานแห่งศรัทธาก็คือแถวลุ่มน้ำโขงเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะศรัทธาพญานาคกันนะครับพญานาคก็มีหลายปางหลายรูปแบบนะครับอยากมาดูงานพญานาคเนี่ยก็แวะมาที่อำเภอโซ่พิสัยได้เลยครับมีทั้งโรงพยาบาลเนี่ยก็สวยงามมากเลยเป็นจุดเช็คอินมีพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตนะครับของอาจารย์ขาบก็สวยงามมากเลยท่านทำไว้อย่างดีสวยงามมากเข้าไปเยี่ยมชมได้มี
รูปพญานาคหลายปางมากประมาณนี้ครับวิดีโอนี้ขอบคุณครับ